สวัสดีครับวันนี้มาเล่นเกมชื่อ Ten Mio ของเครื่องแมกกาไดกันครับสมัยเด็กๆผมเรียกเกมนี้ว่า Ashura ครับเกมมีทั้งหมด8สเตจนะครับแล้วก็จะได้สู้กับบอสใหญ่อ้าวลืมบอกตัวเกมมีพลังชีวิตครับตัว L ครับตัวพี่เป็น power ครับพลังโจมตีสะสมได้แล้วก็ชาร์จพลังได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้า power เราเต็ม9แล้วไม่จำเป็นต้องชาร์จครับ J เป็นพลังกระโดดครับ S เป็นสปีดครับตอนนี้เลเวล1อยู่สูงสุด4ครับทั้ง2อย่างเลยไอเทมในเกมจะเพิ่มพลังได้นะครับพยายามเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เต็มฮะแป๊บเดียวในด่านจะมีไอเทมพลังเต็มซ่อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหาให้เจอครับเราจะเล่นได้ง่ายขึ้นศัตรูเกมนี้ถ้าเกิดว่าเราจัดการไม่ได้นะครับแล้วเรากลับมาที่ตำแหน่งเดิมจะเจออีกครั้งนึงครับแต่ว่าถ้าเราจัดการได้แล้วเขาจะไม่ออกมาอีกนะเนี่ยเพราะว่าจริงๆพลังชีวิตมันต้องเยอะกว่านี้ครับไอ้พลังโจมตีต้องเยอะกว่านี้บอสด่านครับแป๊บหนึ่งครับล่วงจังหวะลุ้นไปหน่อยแต่จริงไม่มีอะไรฮะเล่นลุ้นเองแหละ
โจมตีผมเต็มหมดแล้วโอ้ทำเป็นหัวด้านหลังวันเนี้ยไปดีกว่าเสียพลังเยอะละเดี๋ยวตายครับจะมัวจะเก็บไอเทมอยู่เดินโดนตัวมาซะงั้นใช้เวลาเยอะเลยเราขนาดพลังชีวิตไม่เพิ่มนะต้องเก็บเองนะ
เฮ้ยจังหวะไม่ดีครับแย่จังผมมองไม่ค่อยเห็นสีมันแฮะสายไม่แลกกับใครเลยเมื่อกี้เฮ้ยไอเทมหายตกใจอุตส่าห์เดินลุยมาแบบไม่หลบเลยนึกว่าจะไม่มีไอเทมของพลังจะดุ้งเลยเทมหายWe'll be right back.
ครับมารวมร่างเป็นเทพอชุรากันบอสใหญ่นี่อาวุธของเขาโจมตีได้แค่1ขีดนะครับเหมือนกันเราก็โจมตีเขาได้1ขีดแต่ว่าถ้าเราไปโดนตัวเขาครับพลังจะลดปื๊ดลงมาแบบทีเดียวหมดเลยนะฮะพยายามอย่าโดนตัวเขาอย่าแช่ตัวเขานานครับถ้าเลือกจะโดนยอมโดนยิงดีกว่าครับชื่อเทมเมโอเกมสนุกครับสนุกมากตัวนี้ไม่ค่อยยากด้วยเล่นเพลินๆครับโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราดูฉากจบกันไปเรื่อยๆแล้วกันครับสวัสดีครับโอเคครับผมหมดแล้วครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ